เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มาติดตามกันที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราก็รับรู้ได้ถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆว่ามันเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราเยอะเหลือเกินแต่ก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าภายในปี2020ซึ่งก็คือปีหน้าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วก็จะกระทบกับหลายอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างเดี๋ยวเราจะมาฟังการวิเคราะห์กันนะคะกับคุณอรพงษ์เทียนเงินผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ไปติดตามรายละเอียดช่วงนี้กันกับเงินงอกเงยค่ะภายในประมาณปี2020เนี่ยหลายๆเรื่องซึ่งจะ change the world เนี่ยเทคโนโลยีที่จะ change the world เนี่ยจะถึง maturity ครับถ้าใครมีเวลาผมแนะนำให้ไปอ่าน BBC ครับ search คำว่า quantum computing quantum computing เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เหมือนกับโลกในปัจจุบันเราเนี่ยเกิดมาในโลกของ1กับ0ครับถ้า1ให้ทำอะไร0ให้เป็นอะไรในโลกของควอนตัมเนี่ยนึกอ่ะมันใช้อะตอมมันเป็น1ก็ได้เป็น0ก็ได้หรือเป็น1และ0ก็ได้ในเวลาเดียวกันเขาเทียบให้ดูว่าคอมพิวเตอร์ที่เก่งที่สุดในโลกซึ่งกำลังแข่งกันทุกวันนี้ process ได้ประมาณ10ยกกำลัง6 transaction ต่อวินาทีนะครับ1กับ0 6ตัวควอนตัมเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยจะ process ได้10ยกกำลัง100ต่อวินาทีถึงจุดนั้นเนี่ยอะไรก็ตามซึ่งเราคิดว่าทำไม่ได้วันนี้อีกไม่นานจะทำได้อีกไม่นานนี้ยัง debatable ว่าไม่นานนี้เท่าไหร่นะครับ optimist บอกว่า 3-5 ปี pessimist บอกว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้ก็ IBM ก็เป็นเจ้าแรกซึ่งเริ่ม offer quantum computing ในโลกของ commercial แล้วนะแล้วเงินซึ่งลงไปในธุรกิจเหล่านี้เป็นหลักของหลาย billion US dollars เพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าอีกไม่นานมีโอกาสเกิดแต่ไปถึงจุดนั้นโลกเกิดอะไรขึ้นนะครับลอง imagine ผมเป็นแบงค์ซึ่งมีความสามารถที่จะ process ได้10ยกกำลัง6 transaction ต่อ second ผมเจอแบงค์อีกแบงค์หนึ่ง process ได้10ยกกำลัง100เอาอะไรมาแข่งกันนะ คือมัน magnitude มันถึงขนาดว่ามันแข่งกันไม่ได้แล้วแล้วอันนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์หนึ่งซึ่งเราเรียนรู้จากการใช้เงิน 40,000 ล้านใน3ปีที่ผ่านมาว่าถึงแม้เราลงไปเท่าไหร่ก็ตามมันก็ยังเร็วไม่พอครับผมไปดูงานของแบงค์ที่เมืองจีนชื่อ WeBank เป็นแบงค์ของ Tencent WeBank เนี่ยปล่อย Unsecured Lending ที่ 18% ยอดเสียไม่ถึง 1% ครับเขาทำได้เพราะ1เขามี data เยอะมากผมถามว่า1ลูกค้าคุณมีattribute ของลูกค้า1คนอยู่กี่ attribute เขาบอกว่าประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ลองกลับไปที่บ้านนะครับลองเขียนถึงตัวคุณเองนะครับใน 7,000 เทอมเขียนได้ไหมครับอายุเท่าไหร่จบการศึกษาที่ไหนมีเพื่อนชื่ออะไรนะครับวันนี้ทำอะไรบ้างตัวเราเองยังรู้จักตัวเราไม่ถึง 7,000 เทอมเลยแต่บริษัทพวกนี้รู้จักตัวเรา 7,000 ถึง 10,000 เทอมเพราะฉะนั้นเขาทราบเลยเดี๋ยวเดือนสิงหาลูกผมเรียนอยู่ผมต้องจ่ายค่าเทอมผมมีเงินไม่พอจ่ายค่าเทอมส่งอินวิเทชั่นมาเลยรู้ว่าผม afford เทอมโลนได้กี่บาทนะครับแล้วใช้เทอมนานกี่เดือนถึงจะจ่ายคิดมาให้เบ็ดเสร็จเลยส่งอินวิเทชั่นมาผม take offer เพราะว่าณเป็นจุดณที่ผมต้องการใช้เงินพอดีด้วยวิธีนี้เขาปล่อยโลนได้ยอดเสียต่ำกว่า 1% แบงค์ทุกวันนี้จะปล่อยอันซิเคียวโลนแบบไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเลยนะครับยอดเสียเป็นดับเบิลดิจิตทั้งนั้นลองคิดดูว่าอีกไม่นานเราต้องแข่งกับคนซึ่งมีความสามารถมากกว่าเรา10เท่าต้นทุนต่ำกว่าเราเป็น10เท่าแข่งกันได้ยังไงและโลกแบบนั้นนะมาอย่างรวดเร็วฟังแล้วขนลุกเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่สนใจก็รู้สึกว่าใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่ฟังแล้วรู้สึกเฉยๆก็จะรู้สึกเฉยๆก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะแต่ภายใต้ความรู้สึกของมนุษย์ที่แตกต่างกันยังไงเทคโนโลยีก็เดินหน้าเสมอนะคะปี2020จะว่าไปแล้วนับกันดูจริงๆเนี่ยเหลือเวลาอีกสักประมาณ3เดือนเท่านั้นเองเราอาจจะได้เห็นระบบคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าควอนตัมที่มีการประมวลผลข้อมูลเร็วมากขึ้นเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะ
าพร้อมกับการ disrupt ในหลายธุรกิจแน่นอนแบงก์บ้านเราโดนมาแล้วแล้วก็ไม่ได้เพิ่งโดนด้วยนะคะก่อให้เกิดการปลดคนงานหลายพันหลายหมื่นหลายแสนอัตราทั่วโลกทุกวันนี้เวลาที่เราดูข่าวตามโซเชียลมีเดียตาม Facebook ก็จะมีเด้งขึ้นมาตลอดเวลาว่าบริษัทนั้นยื่นขอล้มละลายบริษัทนั้นปลดคนงานบริษัทนั้นไปไม่รอดเรื่องที่เราจะต้องเอาตัวรอดนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคลก็คือการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้มันสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนจะวางแผนได้อย่างไรนั้นก็ดูรายการของเราแล้วก็ให้เราเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือคุณผู้ชมก็ได้นะคะทั้งเรื่องของการเงินการลงทุนที่มีอยู่รอบด้านเลยโดยเฉพาะช่วงหน้านะคะเราอาจจะมีโอกาสได้รับกองทุนแบบง่ายๆเพียงแค่ร่วมสนุกกับทางรายการของเราตอนนี้สแกน QR code ให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกฎกติกากันให้เรียบร้อยมีอยู่6ข้อด้วยกันพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันในหุ้นละพันวลกองค่ะ